มนุษย์ป้าพาเที่ยวต่อให้มันลุ้นระทึกแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปลุยต่อให้มันหวาดเสียวแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปเองจะไปปีนเขาหรือลงแก่งในสุดแรงป้าก็ยังสู้ตายสนับสนุนโดยน้ำดื่มสปริงมีนาลานสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการมนุษย์ป้าพาเที่ยวจะพาคุณไปเปรี้ยวเกินวัยให้หัวใจเฟี้ยวฟ้าวให้ลืมคำว่าแก่มีแต่คำว่าเก่าเท่านั้นนะคะโอเคค่ะวันนี้เราไปเที่ยวกันเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวค่ะลืมค่ะยังไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนวันนี้นะคะเราจะไปยิงนกแย่งอาหารลิงดูวิวผีไม่ใช่สิเอาใหม่เราจะไปชมลิงปลูกป่าชายเลนแล้วก็ไปดูวิถีประมงของชาวบ้านที่นี่นะคะณที่แห่งนี้นะคะบ้านไม้ชายเลนแล้วเราจะไปที่ท่าเรือนะคะไปกันเลยค่ะส่วนการเดินทางที่จะไปชายเลนในครั้งนี้นะคะเราจะไปกันด้วยดีเลยค่ะเรือใครยาวสาวได้สาวเอาไม่มีใครแก้ด้วย มือใครยาวไม่ใช่ค่ะเรือหางยาวดีๆของเรานี่เองนะคะแต่ก่อนอื่นยายขอให้ทุกคนใส่เสื้อชูชีพด้วยนะคะเพื่อเป็นความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะยายขอเก็บภาพค่ะ อย่าเล่นค่ะอย่าเล่นค่ะเดี๋ยวลงเรือแล้วค่ะคุณเราจะไปทำการปลูกป่ากันนะคะก่อนที่จะถึงป่าชายเลนนะคะเรามาฟังเหตุผลกันสักนิดนึงว่าทำไมต้องมีป่าชายเลนนะคะเพราะป่าชายเลนเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีคุณค่าและให้ประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยแหล่งของสัตว์น้ำด้วยนะคะจะไปไหนกันจะเข้าประเทศเหรอฮะไม่ใช่ต่างดาวเจอแล้วตอนนี้เจอลิงค่ะเจ้าถิ่นที่นี่งงลิงมันงงอ่ะนี่เขาเรียกลิงแล้วคุณนี่เป็นลิงแสมครับลิงแสมธรรมชาติที่อยู่ตามป่าชายเลนนี่ครับหรอเขาแล้วเขากินอะไรกินหอยหรอพวกนี้เขากินพวกปูครับแมงดาที่เขาหาได้ตามชายน้ำพวกนี้เดี๋ยวปูอะไรปูเล็กๆตัวเล็กพวกปูลมปูอะไรพวกนี้ก้ามดาบครับอันนี้เป็นสถานที่ที่เจ้าถิ่นเขาอยู่กันนะคะเป็นพวกลิงแสมนะคะซึ่งเขาจะเก็บหอยเก็บปูเขาไม่กินกล้วยนะคุณเขากินแต่พวกนี้ค่ะบริเวณนี้เดี๋ยวเราจะปลูกป่ากันย่านนี้ด้วยอ๋อเราจะปลูกป่ากันย่านนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าไปข้างในเข้าไปทางนู้นใช่ไหมคะตามขอไปถึงจุดที่จะปลูกป่าชายเลนกันแล้วนะคะเราจะต้องทำการเหยียบย่ำเลนนี้นะคะแล้วก็ปลูกป่าใหญ่ค่อยๆครับยายยายต้องใช้วิชาตัวเบาแล้วคุณคะมาดูสิคะว่าการตะกายดินกับตะกายดาวเนี่ยอันไหนจะยากกว่ากันนี่ค่ะยายใช้วิชาตัวเบาคุณคะเห็นไหมคะคุณเฮ้ยสุดยอดเลยค่ะนี่ยายจะใช้กันนะครับต้องทำตัวเบาไว้นะคะคุณโดยวิธีการปลูกครับค่ะเท้าเจาะให้เป็นรูเล็กหน่อยเท้าเรานี่ใช่ไหมคะแล้วก็ฝังลงไปแล้วก็กบวิธีการปลูกเอาเท้าเจาะให้มันเป็นรูนะคะใช้ต้นไม้มันทางจิ้มนี้ใช่ไหมคะครับผมเอาต้นเท้านะครับต้นเท้าอ๋อต้นเท้าเจาะลงลึกๆเลยนี่อย่างนี้จมแบบนี้เลยค่ะคุณนี่เฮ้ยดึงไม่ขึ้นเว้ยเอ้ยนี่แล้วเราก็ทำการปักไปเลยนะคะแล้วก็ทางไหนคะคุณเอากบครับเอาเท้ากบนะคะนี่ง่ายมากเลยให้ห่างกันหน่อยนิดนึง
ให้ระยะรักษาระยะห่างนิดนึงนะคะโอ้มีปูนี่ไงปูออกมาเลยเห็นไหมการจะทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่เรามีความตั้งใจที่จะทำแล้วเราก็ต้องทำให้สำเร็จคุณผู้ชมคะเรามาช่วยกันปลูกคนละต้น2ต้นนะคะแค่10ล้านคนมาปลูกคนละต้นก็ได้10ล้านต้นแล้วนะคะเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนไปในตัวนะคะคุณขาในที่สุดเราก็เสร็จภารกิจปลูกป่าชายเลนแล้วนะคุณขาสนุกมากๆเลยค่ะวันนี้นอกจากเราจะได้ความสนุกสนานแล้วเรายังได้ความสุขทางใจด้วยนะคะคืออย่างน้อยก็ได้ช่วยอนุรักษ์ป่าไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเห็นออร่าที่ผ่านทางหน้ายายนะคะมีความสุขมากๆเลยใช่ค่ะความสุขในการปลูกป่าค่ะคุณและหลังจากที่เราปลูกป่ากันเรียบร้อยแล้วเที่ยวกันสนุกสนานแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงหน้าแล้วค่ะช่วงมนุษย์ป้าพากินค่ะหิวแล้วบาวิวลูกบาวิวสู้สู้บาวิวสู้สู้มนุษย์ป้าพาเที่ยวมนุษย์ป้าพากินสนับสนุนโดยแตงโมแฮปปี้เฟรชหลังจากที่เราอิ่มเอมกับการท่องเที่ยวแล้วนะคะวันนี้ตอนนี้เราก็มาอิ่มเอมกับการกินมั่งนะคะเป็นช่วงที่ยายชอบที่สุดเลยในรายการนี้นะคะคือช่วงมนุษย์ป้าพากิน วันนี้จัดเต็มค่ะร้านอาหารบ้านไม้ชายเลนนะคะจัดเต็มให้ยายเลยนะคะต้องพบกับผู้ดูแลร้านอาหารนี้ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยเป็นจวันแท้เจ๋งนะคะดูแลบ้านไม้ชายเลนรีสอร์ทค่ะสวยด้วยน่ารักด้วยแถมยังใจดีด้วยจัดชุดใหญ่มาให้ยายเลยมีอะไรมั่งคะเนี่ยที่เป็นแบบว่าขึ้นหน้าขึ้นตาคือมาถึงต้องสั่งเลยนางเอกไฮไลท์เลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้คือปลาทูทอดน้ำปลาค่ะปลาทูทอดน้ำปลานะคะก็คือเป็นปลาทูเนี่ยจะขึ้นชื่อของจังหวัดอยู่แล้วค่ะจะเป็นปลาทูสดค่ะใช่ปลาทูแม่กองค่ะก็กินได้ทั้งตัวเลยป่ะใช่อันนี้คือเอาก้างออกแล้วค่ะจะเป็นไฮไลท์เลยค่ะที่อื่นจะไม่เหมือนที่นี่นะคะและอันนี้ละคะคุณขาตัวใหญ่มากเลยอันนี้จะเป็นกุ้งค่ะกุ้งทอดกระเทียมนะคะกุ้งทอดกระเทียมตัวใหญ่มากอะค่ะค่ะอันนี้ค่ะดำๆนี่คืออันนี้หมึกผัดกะปิค่ะหมึกผัดกะปิค่ะที่นี่นะคะคลองโคลนจะขึ้นชื่อเกี่ยวกับด้านกะปิอยู่แล้วค่ะทำกะปิคลองโคลนคลองคุณปากยายนะคะคลองโคลนนะคะขึ้นชื่อเรื่องกะปิฉะนั้นนี่อันนี้เลยค่ะไฮไลท์มากเลยอะน้ำพริกกะปิปลาทูมันคือไฮไลท์ของบ้านแล้วก็มีผักลวกที่เป็นชะครามด้วยนะคะอะไรคะชะครามค่ะชะครามคือเป็นผักพื้นบ้านค่ะที่อื่นจะไม่มีนะคะอ๋อจะคล้ายๆชะอมอ๋อมันจะเหมือนชะอมแต่ว่าไม่มีทั่วไปใช่ไหมคะใช่ค่ะมีที่นี่ใช่จะเป็นพืชน้ำเค็มอะค่ะอ๋อเหรออ๋อถ้าเกิดจะกินชะครามก็ต้องมากินที่นี่ถ้าจะกินชะอมก็ไปกินที่อื่นอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันเป็นยำหอยแครงค่ะตัวใหญ่มากนี่ค่ะแกงส้มอันนี้จะเป็นแกงส้มปลาดุกทะเลค่ะแกงส้มปลาดุกทะเลตัวมันจะใหญ่ไหมใหญ่ค่ะแล้วเนื้อมันจะนี่คุณค่ะน่ากินมากเลยงั้นเรามาชิมไฮไลท์ของงานก่อนคือปลาทูทอดน้ำปลาอุ้ยน่ารักจังเลยนอกจากสวยแล้วยังน่ารักอีกใครได้เป็นสะพายโชคดีมากเลยนะคะทานได้ทั้งตัวเลยนะคะทานได้ทั้งตัวเลยนะคะเรามาชมความกรอบกรอบของปลาทูนะคะนี่ค่ะคุณขาไม่มีกลางไม่มีกลางคุณคะมาใกล้ๆค่ะจะได้เสียงยอดเลยค่ะกินอย่างข้าวสวยเนาะค่ะต่อไปคืออันนี้เป็นกะปิคลองโคลนนะคะใช้เคยทำ
กะปิของคนสีสวยมากเลยค่ะน้องคะอร่อยอร่อยอร่อยเวอร์อันนี้ลองทานกุ้งนะคะกุ้งตัวใหญ่มากอ่ะอันนี้กุ้งยังหรือว่ากุ้งทะเลคะหรือกุ้งอะไรอันนี้เป็นกุ้งธรรมชาติอะค่ะเหรอค่ะกุ้งกระเทียมค่ะเนื้อจะแน่นมากเลยค่ะแน่นมากเลยค่ะคุณคะทานกุ้งนะคะเราทานกุ้งอะอย่าตะกะอย่าตะกามค่อยๆกินกินทีละนิดพอแตะปลายลิ้นปุ๊บก็อร่อยอ่ะอร่อยเวอร์แล้วอ่ะต่อไปอันนี้น้ำพริกนะคะราดน้ำกะทิด้วยค่ะเดี๋ยวขอลืมมันจะมีกลิ่นเหมือนชะอมไหมราดน้ำพริกไหมคะไม่มีอ่ะอันนี้นะคะคุณขาชะครามค่ะน้ำพริกปลาทูไม่มีกลิ่นชะอมอร่อยฟุ้งฟิ้งมากเลยค่ะผักเหมือนชะอมรสหน้าตาเหมือนชะอมแต่ไม่มีกลิ่นใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีที่ไหนมีที่นี่ชะครามจำไว้หาซื้อได้ไหมคะได้ค่ะถ้าเกิดมาที่รีสอร์ทนะคะก็สั่งกลับบ้านได้ค่ะไม่ต่อไปเป็นอันนี้ลองชิมยำหอยแครงนะยำหอยแครงเป็นหอยเลี้ยงเองเลยเป็นหอยเลี้ยงเองนะคะลวกกำลังพอดีไม่แข็งไม่นิ่มจนเกินไปไม่มีเลือดแต่ว่าไม่แข็งค่ะหอยเลี้ยงเองหอยสดอันนี้อันนี้ต่อไปคือเป็นแกงส้มปลาดุกนะคะปลาดุกทะเลด้วยอันนี้คือต้องไปจับเมื่อตอนที่ไปนั่นมาเขาไปจับกันตรงนู้นใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะนี่ค่ะต้องชิมน้ำก่อนว่าน้ำอร่อยไหมถ้าน้ำอร่อยทุกอย่างผ่านหมดโอ้สามรสค่ะคุณครับกลมกล่อมมากเลยอ่ะอุ๊ยขอโทษค่ะชดดังไปหน่อยเกรงใจคือรสชาติพอดีกลมกล่อมไม่มีอะไรแรงอะไรเลยค่ะสุดยอดเลยครับถ้าเราอยากจะกินปลาทูแม่กองกะปิเคยคองโคนค่ะหรือเป็นชะครามซึ่งหากินได้ที่นี่ที่เดียวนะคะอยากกินก็มาเลยค่ะที่สมุทรสงครามแต่ยายคิดว่าเอาให้รวบรัดตัดตอนก็คือมาที่นี่เลยร้านอาหารบ้านไม้ชายเลนนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างให้คุณเลือกสรรเลยค่ะถ้าเกิดเราอยากจะมามันมีทั้งรีสอร์ทอะไรต้องทำยังไงบ้างคะแพ็กเกจของมันมีอะไรบ้างของเรานะคะก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนะคะที่เป็นวันเดียวกับที่จะมาก็จะมีกิจถ้าเป็นวันเดียวกับอะค่ะก็จะมีอาหารมื้อนึงนะคะถ้าจะเป็นแพ็กเกจ2วัน1คืนนะคะก็จะมีอาหารนะคะ3มื้อแล้วก็ที่พัก1คืนนะคะแล้วก็กิจกรรมเนี่ยครบหมดทุกอย่างเลยค่ะอ๋อ2วัน1คืนเท่าไหร่คะที่ 1,500 บาทค่ะโหไม่แพงอ่ะแล้วอาหารดีๆอย่างนี้ด้วยใช่มั้ยคะใช่ค่ะว้าวคุณค้าบ้านไม้ชายเลนค่ะสุดยอดเลยนะคะวันนี้เราต้องขอขอบคุณคุณน้องฟ้าด้วยนะคะวันนี้ที่ให้เกียรติมาแนะนำอาหารแล้วก็มาบริการรายการของเรามีความสุขมากๆเลยค่ะทริปนี้อย่างนั้นเราก็มีของรางวัลนิดๆเล็กๆน้อยๆจากรายการนะคะเป็นแตงโมแฮปปี้เฟรชปิ้งมาแล้วนี่ค่ะนี่นี่นี่คือแตงโมแฮปปี้เฟรชสดจากสวนตรงจากไร่ปลอดภัยทุกผลนะคะมอบให้คุณปอไปเลยนะคะและช่วงนี้หมดเวลาของรายการมนุษย์ป้าพากินแล้วเราไปอีกช่วงนึงดีกว่าไปช่วงมนุษย์ป้าพาสวยค่ะมนุษย์ป้าพาเที่ยวมนุษย์ป้าพาเที่ยวสนับสนุนโดย PTT Live Stationความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวมีครับไม่มีครับไม่มีครับน่าจะเอาไปลดได้ได้สิทธิพิเศษอะไรบางอย่างจากปั๊มยังไม่ทราบเลยครับสวัสดีครับผมชัยวัฒน์ภายสุวรรณกับพลังพิทักษ์โลกคุณผู้ชมที่มาใช้บริการกับปตท.นั้นสมัครบัตรบลูการ์ดกันหรือยังครับและส่วนคุณผู้ชมที่มีบัตรอยู่นั้นคุณผู้ชมทราบไหมครับว่า
การใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันของปตท.นั้นสามารถได้แต้มได้อย่างไรและแต้มนั้นสามารถแลกแทนเงินสดได้เท่าไหร่ภายในสถานีบริการน้ำมันของทางปตท.ครับการสะสมแต้มของบัตรบลูการ์ดนั้นสามารถสะสมได้จากการเติมน้ำมันการซื้อสินค้าในร้านคาเฟ่อเมซอนร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่และการใช้บริการในศูนย์บริการรถยนต์ฟิตออโต้ครับแต่ละบริการนั้นก็จะมีจำนวนแต้มสะสมที่สามารถสะสมได้ต่างกันดังนี้การเติมน้ำมันน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ทุก1ลิตรรับคะแนนสะสม1คะแนนและน้ำมันดีเซลทุก4ลิตรรับคะแนนสะสม1คะแนนซึ่งทุก500คะแนนมีค่าแทนเงินสด100บาทในส่วนของร้านคาเฟ่อเมซอนร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่และศูนย์บริการรถยนต์ฟิตออโต้เมื่อคุณผู้ชมซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการครบทุก20บาทสามารถรับคะแนนสะสม1คะแนนซึ่งทุก100คะแนนมีค่าแทนเงินสด20บาทครับรู้อย่างนี้แล้วคงจะปฏิเสธไม่ได้แล้วล่ะครับว่าทางปตท.นั้นได้ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ที่มีบัตรบลูการ์ดอย่างเต็มที่อย่าลืมไปสมัครกันเยอะๆนะครับเพื่อสิทธิประโยชน์ของคุณผู้ชมเองสำหรับวันนี้เวลาของพลังพิทักษ์โลกหมดลงแล้วผมชัยวัฒน์ผายสุวรรณต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับมนุษย์ป้าพาสวยสนับสนุนโดย Beauty Art สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์หญิงอีกแล้วนะคะในช่วงมนุษย์ป้าพาสวยช่วงที่ทุกคนต้องดูเพราะถ้าคุณไม่ดูคุณจะสวยไม่เท่าคนอื่นเป็นยังไงคะทุกคนมีปัญหาเรื่องมือและเท้าแตกกันหรือเปล่าคะแต่ไม่ว่าจะมีหรือไม่มียังไงก็ขอให้ดูแลกันเป็นประจำกันอยู่แล้วนะคะวันนี้เราจะพากันไปดูวิธีการดูแลมือและเท้าที่แห้งกร้านแตกระแหงว่าเขาจะทำกันอย่างไรให้กลับมามีผิวที่นุ่มนวลชวนสัมผัสไปดูกันค่ะการทำสปามือเท้าสำหรับคนที่ผิวแห้งหรือคนที่ต้องการบำรุงให้มือและเท้าชุ่มชื้นนุ่มนวลอยู่เสมอวิธีการทำก็คือขั้นตอนแรกเลยเราจะทำการขัดด้วยสครับสูตรต่างๆขั้นตอนการสครับเนี่ยจะเป็นการผลัดเซลล์ผิวเก่าเราออกโดยการขัดออกไปเบาๆนะคะจากนั้นจึงพอกผิวด้วยโคลนซึ่งโคลนเนี่ยจะมีคุณสมบัติทำให้ผิวขาวใสแล้วจึงอบด้วยถุงมือถุงเท้าไฟฟ้าทิ้งไว้15นาทีเพื่อกระตุ้นให้ผิวดูดซึมวิตามินเข้าไปหลังจากนั้นล้างออกคุณจะได้ผิวสวยๆนุ่มๆมาครอบครองอย่างไม่ยากเย็นเลยค่ะสำหรับคนที่เท้าแตกหรือเท้าเป็นไตแข็งๆเท้าด้านๆสปาเบบี้ฟู้ดคือคำตอบค่ะสปาเบบี้ฟู้ดคืออะไรสปาเบบี้ฟู้ดคือการใช้น้ำยาพิเศษพอกผิวลงไป15นาทีแล้วก็ขัดออกด้วยตะไบขัดผิวจะทำให้ผิวหนังที่ตายแล้วแล้วก็ไตแข็งๆที่เกิดจากการดูดซึมน้ำยาหลุดลอกออกอย่างง่ายดายค่ะหลังจากนั้นเราจะทำการดูแลความชุ่มชื้นของผิวที่เสียไปเมื่อตอนที่เราตะไบผิวออกด้วยการห่อด้วยถุงเท้าคอลลาเจนทิ้งไว้อีก15นาทีแล้วก็ล้างออกเท่านั้นเองเราก็จะได้เท้านุ่มๆสุขภาพดีๆของเรากลับคืนมาย้ำอีกครั้งนะคะเบบี้ฟู้ดทำเฉพาะเท้าเท่านั้นค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะวิธีการที่เราจะกู้คืนความนุ่มนวลของมือและเท้าของเรากลับคืนมาไม่ยากเลยใช่ไหมคะอาทิตย์หน้ามนุษย์ป้าพาสวยจะพาไปสวยที่ไหนสวยยังไงอย่าลืมติดตามชมกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณวันนี้หลังจากที่เราไปดูลิงปลูกปลาชมวิถีประมงพื้นบ้านกันแล้วนะคะสนุกใช่ไหมล่ะวัยลุงวัยป้าอย่างเรานี่ก็มาเที่ยวได้เลยนะคะขอแค่ใจกล้าก็พอวันนี้คำถามสำหรับวันนี้ก็คือต้นไม้อะไรที่ยายนำไปปลูกที่ป่าชายเลนนะคะยากไปปะไม่ยากหรอกง่ายๆเขียนชื่อที่อยู่พร้อมคำตอบส่งมาได้เลยนะคะที่แฟนเพจรายการมนุษย์ป้าพาเที่ยวนี่ถ้าเกิดคุณตอบถูกเราจะให้รางวัลเป็นแตงโมแฮปปี้เฟรชสดจากสวนตรงจากไร่ปลอดภัยทุกผลนะคะวันนี้หมดเวลาของยายแล้วนะคะในรายการมนุษย์ป้าพาเที่ยวพบกันหน่อยวันพุธบ่าย 2:30 ช่อง5หรือดิจิตอลเลข1นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะขอให้มันลุ้นระทึกแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปลุยต่อให้มันหวาดเสียวแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปเอง